อาจารย์ที่ถามถึงหัวใจนิดนึงช่วงนี้แบบพี่บอยกับทางการไม่ค่อยเห็นหวานอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วดูเหมือนเขาจะเพื่อนเพื่อนนะคะในอินสตาแกรมเขาก็จะนี่บอกไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าค่ะว่าเป็นเพื่อนแต่ก่อนหน้านี้เหมือนเขาจะสนิทกันมากเลยแบบเปิดตัวเลยแต่คำพูดจากปากเจนนี่คือคำว่าเพื่อนค่ะมีขยับค่ะก็เป็นเพื่อนกันมีขยับความสัมพันธ์มาสนิทกว่าเดิมไหมคะใช่ค่ะเป็นเพื่อนสนิทกว่าเดิมหรือว่าห่างเป็นเพื่อนค่ะยังห่างสนิทกว่าเดิมไม่มีค่ะยังคุยกันปกติเหมือนเดิมไหมคะก็เป็นเพื่อนกันในฐานะเพื่อนนะคะยังเจอกันบ่อยๆเหมือนเดิมเลยค่ะเจนนี่ทำงานแทบจะ24ชั่วโมงเลยตอนนี้ยังกลับมาลงที่เขาหน่อยๆอย่างเงี้ยเจนนี่ได้มีคุยอะไรกับเขาไหมคะก็ถ้าถามว่าคุยไหมก็ห่วงในฐานะเพื่อนนะคะมีเล่าอะไรให้ฟังเขาอะไรไม่ได้มีค่ะเหมือนช่วงนี้ห่างกว่าช่วงแรกๆไหมคะเขาทำงานเยอะหรืองานเยอะค่ะอย่างล่าสุดมีคำบอกว่าขายสายโอนมากไม่มีนะคะไม่มีค่ะที่ยังคุยกันเป็นเพื่อนนะคะแฮปปี้ไหมแฮปปี้กับงานค่ะแฮปปี้กับบอยอ่ะจะนี่ว่าเรื่องความรักของจะนี่มันเป็นเรื่องอะไรที่เรื่อยๆค่ะพี่ถ้าเมื่อไหร่ที่อันนี้รู้สึกว่าเราแฮปปี้จริงๆจะนี่บอกพี่แน่นอนแต่ณขณะนี้คือจะนี่ทำงานหนักมากจริงๆค่ะแต่ที่โฟกัสแต่งานอย่างเดียวใช่งานอย่างเดียวจริงๆนะเดือนมีนานี่คือแบบมีนาคม31วันเนี่ยไม่มีวันว่างแม้แต่หนึ่งวันคุณบอกว่าไลน์แบบนานสุดที่ยังไม่เปิดตัวก็ไม่ทราบอะค่ะคือตอนนี้เรียกว่าไม่มีใครดูใจอยู่เลยใช่ไหมใช่ค่ะคนนั้นเป็นเพื่อนโสดค่ะโสดแต่ยังก่อนหน้านี้เขาคือ100%เลยว่าโสดโสด100%ค่ะก่อนหน้านี้เหมือนเราแย้มๆอะไรอย่างเงี้ยก็เจนนี่รู้สึกว่าด้วยฐานะของเจนนี่นะขนาดนี้แล้วก็วัยของเจนนี่นี่ก็ต้องดูแลความรู้สึกตัวเองดีๆอะค่ะเมื่อไหร่ที่เจนนี่รู้สึกว่าเจนนี่พร้อมที่จะบอกหรือว่าพร้อมที่จะเปิดให้ความรู้สึกรู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะมีวันนั้นแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่คือเราคบกันแล้วไม่ใช่หรอก็อย่างที่บอกกับพี่มาเป็นเพื่อนกันนะเนาะอย่างนี้อนาคตมีโอกาสพัฒนาไหมคะกับไม่ทราบค่ะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ไหมคะไม่ได้ไปเพราะว่าทำงานอาจจะน้อยเรื่องนี้ค่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ได้สูตรเราเห็นแล้วสูตรจะมีคนมาขายขนมจีบเรานี่มีหวังไหมคะคนอื่นอะไรอย่างนี้จะมีใครจีบไหมอะทำงาน31วันต่อเดือนทำไมแบบเหงาทันไม่ทันได้เหงาเพราะว่ามีงานเยอะค่ะทำไมถึงเขาอัดงานนะคะไม่ได้มันเหงามันเป็นช่วงระยะของชีวิตที่งานเยอะจริงๆอะค่ะแล้วมีโอกาสคนอื่นหรือเปล่าคะเหมือนแบบไม่ให้โอกาสใครงานเดียวค่อนข้างที่จะระมัดระวังหัวใจตัวเองเพราะว่าอายุก็พอสมควรแล้วกลัวว่าเดี๋ยวให้ใจใครไปง่ายๆเดี๋ยวจะเจ็บเราก็ต้องดูแลเราดีๆมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ห่างนอกจากงานมาที่ใช้คำว่าห่างไม่ถูกนะเพราะเราเป็นเพื่อนกันจริงๆแต่อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนแรกๆใช่ไหมคะเจอกันบ่อยไหมไม่รู้เพราะว่าทำงานอะช่วงแรกๆก็ทำงานนะงานเยอะแล้วว่าต้องเลือกเยอะขึ้นไหมอาจจะด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ทุกคนแล้วก็ต้องเลือกนิดนึงอะค่ะทำให้เรากดดันไหมกับเพื่อนเพื่อนแต่ละคนชีวิตแต่ละก็นิดนึงอย่างคราวที่แล้วที่ฝ่ายชายออกมาสัมภาษณ์กับสื่อก็เหมือนแบบดูใจเราอยู่พ่อแม่เป็นหัวไฟเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็เขาพูดเราเป็นผู้หญิงเราพูดอะไรมากไม่ได้มันไม่ดีอะค่ะแสดงว่ากับความรักของแฟนเจนนี่มองกับแต่งงานเลยใช่ไหมแต่งกับงานได้ไหมอ่ะค่ะเจนนี่ว่าอันนี้ไม่ได้มองเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตคู่อะค่ะสำหรับความรู้สึกเจนนี่เองจริงนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าแต่งงานก็เลิกได้อะเพราะฉะนั้นเจนนี่ว่าถ้าเราแฮปปี้ตรงไหนหรือว่ามีความสุขตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนั้นดีกว่าค่ะณขณะนี้นี่แฮปปี้มากนะจริงๆแฮปปี้กับงานแฮปปี้กับแฟนคลับแฮปปี้กับทุกๆสิ่งในชีวิตอะค่ะจริงๆนะในทางนี้ไม่เหงาเนาะไม่อะไรคะดูสีหน้าสิไม่ไปเลยยืนยันว่าเป็นโสดและแฮปปี้นะคะก็อยู่อย่างนี้ดีที่สุดอะค่ะถ้าเราตอบอย่างนี้ฝ่ายชายจะไม่งอนน้อยใจเหรอคะนี่ก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมีที่แซงของเธอนิดนึงไหมเป็นเพื่อนคือเพื่อนค่ะเนอะแต่ก็ไม่ปิดโอกาสใช่ไหมถ้าเกิดเขาจะพัฒนาหรืออะไรเงี้ยต่อไปกับเพื่อนคนนี้ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เขาค่ะแต่ด้วยความเป็นเพื่อนพัฒนาเนี่ยเจนนี่จะเป็นคนเปิดเองใช่ไหมคะใช
ช่ถึงวันนั้นปั๊บเมื่อไหร่บอกแน่นอนพี่ที่ผ่านมานี่ก็บอกไหมล่ะจะเป็นไงล่ะ